สวัสดีค่ะชื่อมิวพันสาวอัสเบียนนะคะก็ตอนนี้ก็ยังถ่ายแบบถ่ายโฆษณาค่ะวันนี้จะมาแต่งหน้า What's in my bag ค่ะ62กระเป๋าปกติแล้วจะใช้กันแดดอยู่2ตัวนะคะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ค่ะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่ามันช่วยปรับให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นหนูชอบตรงที่ว่ามันคล้ายๆโลชั่นนะคะหนูก็บอกไม่ถูกต้องใช้ทีละนิดๆนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะแก่ยากเกินไปตัวนี้ผสมกันแดดค่ะแล้วก็น่าจะมีตัว BB เซรั่ม NCC เห็นไหมคะมันจะปรับให้ผิวสว่างขึ้นเดี๋ยวใช้แป้งถ้าใช้แป้งเกลี่ยมันก็น่าจะโอเคกว่านะคะปกติใต้ตาคือจะขำมากจะใช้เป็นตัวคอนซีลเลอร์ตัวนี้นะคะเพิ่งลองใช้ครีมอาจจะเกลี่ยยากนิดนึงแต่ส่วนใหญ่จะแบบแตะๆเอาพอปัดๆไปมันเป็นขุยๆปกปิดดีแล้วก็ไม่ต้องใส่เยอะเลยแต่ปกติชอบแบบว่าเอามาเผื่อตรงแก้มเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาลงพื้นนะคะรู้สึกแบบไม่ค่อยสบายผิวหน้าต่อไปเนี่ยสอเขียนคิ้วนะคะซื้อตามเซเว่นตัวนี้ชอบตรงที่ว่ามันเขียนง่ายดีค่ะแล้วก็สีสวยไม่ได้ติดทนนานมากแต่ว่าถ้าโดนเหงื่ออะไรเงี้ยเราก็ต้องเติมค่ะแต่หนูว่ามันธรรมชาติดีนะค่ะแล้วก็ปกติจะทาตรงตาเป็นสีตัวนี้ใช้นานมากเป็นฝุ่นนะคะปกติใต้ตาค่อนข้างดำก็เลยแบบว่าหาสีที่ทำให้ตาดูสดใสขึ้นมาอีกนิดนึงต่อไปเราก็จะมาเพิ่มความวิงที่ตากันนะคะใช้บ๊อบบี้บราวน์ตัวนี้ค่ะสีนี้เลยเขาจะมีความวิงมากใช้ตัวนี้ค่ะสีนี้เลยค่ะต่อไปค่ะลิปค่ะชอบตัวนี้มากเพราะว่ารู้สึกว่าติดทนปกติคือจะเป็นคนที่ชอบกินได้ตลอดเวลาก็ติดนานอยู่นะก็ติดชอบตรงที่ว่าสีสวยดีใครที่แบบชอบสีแดงแบบแดงเลยก็เพิ่มได้แต่ปกตินี่คือชอบแบบแดงๆไปเลยแล้วก็เป็นแล้วก็ชอบเอามาแตะตรงแก้มนะคะให้แบบที่เขามีสีค่ะส่วนปัดแก้มนะคะก็ใช้เป็นตัวนี้ค่ะเนื้อเป็นฝุ่นแบบวิ้งมากเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมิวก็ได้มาแต่งแบบ What's in my bag แบบธีมมิลเลนเนียลก็คือรู้สึกว่าถ้าแบบเราไม่ได้ชอบแต่งหน้าหนักมากทาพวกกันแดดที่แบบมี BB นิดนึงก็ได้ค่ะลองแต่งให้ดูแบบสบายๆที่สามารถที่จะใช้ชีวิตประจำวันได้ง่ายๆที่แบบไม่เกินไป